จอดรถถูกที่ไม่มีอุบัติเหตุจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นชุมชนเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้รถมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงไม่สัมพันธ์กับที่จอดรถในปัจจุบันดังนั้นการจอดรถถูกที่ตามระเบียบจึงเป็นสิ่งสำคัญจุดที่ห้ามจอดรถสามารถสังเกตได้จากป้ายจราจรที่ติดตั้งอยู่ริมถนนป้ายห้ามจอดรถมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสีแดงและมีเส้นขีดทะแยงหนึ่งเส้นป้ายห้ามหยุดรถมีลักษณะเป็นวงกลมสีแดงและมีกากบาทในวงกลมโดยป้ายสองป้ายนี้กำหนดให้ปฏิบัติแตกต่างกันป้ายห้ามจอดหรือการทาสีทางเท้าเป็นสีขาวเหลืองหมายถึงห้ามมิให้จอดรถในบริเวณที่กำหนดแต่สามารถหยุดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้ในระยะเวลาสั้นๆป้ายห้ามหยุดหรือการทาสีทางเท้าจะเป็นสีขาวแดงหมายถึงห้ามหยุดรถซึ่งแน่นอนว่าห้ามทั้งจอดรถและหยุดรถเพื่อรับส่งใดๆทั้งสิ้นเพราะจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในภาพรวมพื้นที่ที่มีการทาสีบนทางเท้าที่เป็นสีขาวดำหมายถึงสามารถจอดรถได้แต่ต้องจอดชิดขอบทางแต่ห้ามจอดรถไม่ชิดขอบทางจอดบนคอสะพานหรือกลางสะพานจอดรถซ้อนคันจอดบริเวณที่มีเครื่องกั้นที่ตำรวจนำมาตั้งไว้การจอดรถนั้นถ้าคุณจอดในจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ให้จอดก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้และที่สำคัญรถของคุณก็จะปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะมีแต่ผลดีแก่ส่วนรวมและรถของคุณ